จบชีวิตเรียบร้อยครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทุบชีวิตมังกรนะครับโดยก่อนอื่นนะครับเราต้องฆ่าเจ้ามังกรให้ได้ก่อนนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าวิธีการฆ่ามังกรเราต้องจัดการเจ้าเอ็นพอร์ตไอ้เจ้าเอ็นคริสตัลนะครับเราต้องทำลายเจ้าเอ็นคริสตัลให้หมดก่อนนะครับเราถึงจะฆ่ามังกรได้ถูกไหมผมก็จะทำลายให้หมดเลยทำลายให้หมดเลยนะครับเราต้องทำลายให้หมดนะครับหลังจากที่เราทำลายเอ็นคริสตัลไปหมดแล้วนะครับเราก็ทำการยิงครับจัดการเจ้ามังกรได้เลยนะครับโอเคขออนุญาตฆ่ามังกรสักครู่นึงนะครับรอมันมานะครับรอมันมาเลยเพราะว่ามันยังไงมันก็ต้องกลับมาตรงนี้อยู่แล้วแล้วเราก็รอบัตเตอร์ไฟล์ตีอย่างเดียวนะครับบัตเตอร์ไฟล์ตีนะครับกดบัตเตอร์ไฟล์นะครับมันจะฝ่ายตีรออย่างเดียวรอมันกลับมาเห็นไหมครับมันก็จะกลับมาแล้วก็โดนเราตีนะครับถ้าเกิดใครอยู่ในคลีทิปหมดก็รอทำแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รอมันกลับมานะครับนี่นะครับเอ็นเดอร์ดราก้อนเลือดเหลือน้อยกว่าครึ่งแล้วนะครับมันกลับมาแล้วก็ตีต่อนะครับมันจะฝ่ายตีไปเลยนะครับมันจะตีเร็วกว่าการตีแบบอย่างเงี้ยอันนี้คือ normal ตีนะครับแต่ถ้าเรามันจะฝ่ายคือมันจะเก่งนิ้วมากครับก็ระวังไว้ด้วยละกันเนาะระวังนิ้วล็อกนะครับโอเคไหมครับมันก็กลับมาแล้วก็ตีต่อเลยเห็นไหมครับเลือดมันลงไปแบบจะหมดละตอนนี้ผมนิ้วผมเริ่มล็อกแล้วเดี๋ยวตีต่อให้มันตายแล้วมันก็จะตายนะครับโอเคเมื่อตายนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับเอ็นเดอร์ดราก้อนจะดรอป EXP มาเยอะมากและมันจะมีไข่มังกรนะครับเราจะมีวิธีชุบมังกรนะครับคือเราต้องใช้เจ้าเอ็นคริสตัลเนี่ยนะครับมาวางล้อมรอบตรงนี้ไอ้ตัวที่มันเป็นไอ้ประตูมิติเพื่อกลับไปที่เดิมนะครับเราวางล้อมรอบไปเลยเนี่ยนะครับวางแบบนี้นะวางแบบนี้1จุดนะครับตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงนี้เอ้าไม่วางว่ะโอเคแล้วก็วางไอ้ตรงนี้ตรงกลางนะครับวางตรงกลาง1จุดมันก็จะทําการส่งอย่างนี้นะครับมันก็จะทําการแบบชุบชีวิตเจ้าคริสตัลที่อยู่รอบๆนะครับให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมเริ่มมันจะชี้ไปเห็นไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเอ็นคริสตัลตรงนี้โดนทำลายนะครับมันก็จะไม่สามารถชุบชีวิตมังกรได้นะครับโดยถ้าเกิดเราอยากจะให้มันเกิดกลับมาจริงๆนะครับเราต้องปล่อยทิ้งไว้จนเอ็นคริสตัลมันโดนทำลายไปเองนะครับมันถึงจะเป็นการชุบชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะครับชุบชีวิตเจ้ามังกรนะครับโอเคครับมังกรกำลังเอ็นคริสตัลรอบๆนะครับกำลังชุบชีวิตซึ่งมังกรจะเกิดกำเนิดชุบชีวิตขึ้นมาที่ข้างบนนี้นะครับตรงที่เอ็นคริสตัลมาส่องแสงขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ครับชุบชีวิตเรียบร้อยครับผมนี่นะครับเป็นวิธีการชุบชีวิตเจ้ามังกรแบบไม่ง่ายและไม่ยากเกินไปส่วนเอ็นคริสตัลที่อยู่ตรงนี้นะครับจะโดนทำลายไปทันทีนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปสอนชุบชีวิตมังกรนะครับแบบไม่ง่ายและไม่ยากเกินไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าเกิดมีความคิดเห็นว่ารายการใหม่นะครับที่เราได้ทำการสร้างขึ้นมาเป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับก็สำหรับขอตัวลาก่อนนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ